คะช่วงนี้ทำอะไรเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบใจเย็นๆนะคะคดีความนี่เกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะคะล่าสุดเนี่ยที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะในคดีฆ่าติวเตอร์หนุ่มหลังจากที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ยนะคะก็พาไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุในพื้นที่เขตบางซื่อค่ะผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าทำไปเพราะหึงหวงค่ะไปดูบรรยากาศนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลเตาปูนสอบปากคำนายสุรสิทธิ์จันทร์วงศ์ผู้ต้องหาฆ่านายณัฐวัฒน์เพียรสกุลหรือว่าโบ๊ทอาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมโดยทางพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเดินทางไปร่วมสอบปากคำด้วยก่อนที่จะให้สัมภาษณ์นะคะคือท่านบอกว่าคดีนี้เนี่ยไม่ได้มีความซับซ้อนเพราะว่าผู้ต้องหาได้กระทำการเป็นขั้นตอนเดี๋ยวฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมก่อนค่ะตามที่ซักถามเขาบอกเขาไม่ได้เจตนาที่จะฆ่าแต่ก็เป็นด้วยความหึงหวงนะครับก็เลยบันดาลโทสะไปใช้ปืนยิงไปหนึ่งนัดนะครับในจังหวะที่ผู้ตายหันหลังหรือกำลังจะลงจากรถขณะที่พูดจากันไม่เข้าใจซึ่งกันเท่านั้นเองครับคือหมายถึงว่าเขานัดเคลียร์กันในรถถูกไหมครับครับมีการโต้เถียงหรือว่ามีการใช้อารมณ์ขึ้นกันและกันก็เลยนิดหน่อยครับนิดหน่อยเขาก็มีความรู้สึกไม่เข้าใจกันนะโกรธแค้นก็สรุปกันง่ายๆอย่างนี้ปืนมาจากไหนปืนเป็นปืนของบิดาครับเป็นปืนมรดกนะครับเขาลงมือทำแค่คนเดียวหรอคะเพียงทางเดียวจากนั้นนะคะตำรวจก็คุมตัวนายสุรสิทธิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดที่พบศพนายณัฐวัฒน์ใต้ท้องรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ริมถนนบริเวณซอยประชาชื่น4เขตบางซื่อพลตำรวจโทสุทธิพงศ์ไปควบคุมการทำแผนด้วยตัวเองด้วยนะคะนายสุรสิทธิ์เนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ทำไปเพราะว่าโกรธแค้นหึงหวงวันเกิดเหตุเนี่ยได้โทรไปเรียกให้ผู้ตายออกมาเพื่อเคลียร์ปัญหาแต่ว่ามีปากเสียงกันและผู้ตายก็ถูกเหยียดหยามนะคือและผู้ตายเนี่ยไปเหยียดหยามที่แฟนสาวเลิกราทำให้ตัวเขาบันดาลโทสะชักปืนออกมายิงจนเสียชีวิตค่ะวันนั้นหลังจากเขาพูดเราก็พูดแล้วผมก็ชั่ววูบไปเลยปืนนี่เป็นปืนของเรายิงที่ไหนบนรถคันนี้เลยทีเดียวแล้วมันเราเตรียมปืนไปด้วยใช่ครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงคันนี้เหมือนกันทำไมวันนั้นเราถึงเตรียมไปอะครับปกติก็พกปืนตลอดอยู่แล้วเขาเรียกอยากขอโทษอะไรกับญาติหรือไงคะอยากขอโทษแม่เขาเหมือนกันนะเสียใจต่อแม่เขานะครับผมอยากขอโทษแม่เขานะผมขอโทษจริงๆนะคุณแม่คดีนี้นะคะแม้ว่าผู้ต้องหาจะอ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทสะแต่ว่าพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเข้าข่ายเจตนาฆ่าหรือไม่ค่ะเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพวันพรุ่งนี้จะคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันค่ะ